นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เราคบกันนะให้ฉันดูแลเธอได้ฉันจะไปสักอย่างแน่จริงก็ยิงเลยรับรองนายเดือดร้อนแน่จริงใจมากเขาชอบหมิงจูจริงๆนายจะชอบจูจูต้าจูเสี่ยวจูจูอะไรก็ได้แต่ห้ามชอบหมิงจูของฉันเยซื้อเอ้าลมอะไรพัดมาเปล่าค่ะดื่มคนเดียวมันเหงาเห็นเฮียยืนอยู่คนเดียวก็เลยจะมาคุยเป็นเพื่อนอะยกเข้าใจไปดื่มเยอะสิท่าเหมือนเมามาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรบางครั้งฉันคิดว่าเคยเล่นหนังแล้วเคยร้องเพลงแล้วเคยเต้นรำแล้วถามใจแล้วว่าทำเต็มที่ฉันดูออกแต่ไม่มีใครชอบฉันไม่ใช่ปัญหาของเธอฉันมันไม่มีวาสนาช่างมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนผู้จัดการฉลาดก็เป็นคนต้องรู้จักพลิกแปลงกลัวก็แต่เราตั้งใจแต่เด็กๆมันไม่คิดตามว่าเขาชอบคิดว่าท่านเอาแต่บังคับให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำจริงๆแล้วฉันก็แค่ไม่อยากเห็นพวกเขาล้มเหลวเหมือนฉันเธอไม่ได้ล้มเหลวแต่โชคไม่ค่อยดีเยซูฉันจะเล่าอะไรให้ฟังจริงๆแล้วฉันไม่มั่นใจเลยเด็ก3คนนี้มีคุณสมบัติน่าจะมีโอกาสดังพอดังหน่อยปีกกล้าขาแข็งก็บินไปสุดท้ายก็เหลือฉันตัวคนเดียวคิดมากเกินไปแล้วอย่าหาเหาใส่หัวเลยพริบตาเดียวก็30กับพริบตาอีกที40ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็เรียกว่าหาเหาใส่หัวคิดมากเกินไปเหรอไม่ใช่มั้งไม่ใช่หรอกมาลี่เหลียนโชคร้ายตลอดฉันไม่ได้ยินที่เธอพูดเลยฉันพูดว่าออมาลี่เหลียนโชคไม่ดีระวังอ๋อโอ้ยนี่น้องตัวแดงมาช่วยหน่อยเจ๊เหรียญหกล้มโอ้หกล้มกอดกันกลมเลยจะให้ช่วยยังไงอ่ะอย่าเข้าใจผิดนะไม่ต้องสนใจฉันหรอกฉันเป็นแค่คนอื่นไม่ใช่เมื่อกี้ฉันเผลอขาดขาตัวเองฉันก็เผลอเข้ามาผิดจังหวะขนมถั่วแดงไม่ต้องห่วงหรอกฉันเก็บความลับเก่งพูดไม่รู้เรื่องเยซื่อฉันกลับก่อนนะระวังด้วยนะให้ไปส่งไหมไม่ต้องเป็นใครมาจากไหนกากินนังคนเฉาโจแม่หลิงไปเหอแถมมาลี่เหลียนอีกคนควบ3เลยนะเขาเมาเบียร์ขึ้นมาคุยเป็นเพื่อนฉันฮะอวดว่าตัวเองเป็นผู้จัดใช้อำนาจเกินขอบเขตบังคับใจคนอย่าพูดจาทรงเดชปักปำฉันนะแบบนี้ต้องไปถามเจ๊เหลียนเขากลุ้มใจอยู่ไปกวนเขาทำไมเนี่ยทำให้เจ๊กลุ้มใจฉันเห็นแล้วเฮ้ยต้องพูดยังไงถึงจะเชื่อกันเนี่ยต้องให้เห็นความจริงใจฉันจริงใจมากเจจิ้นอยากซ่อมหนังให้โอกาสเขานะปรักปรำฉันเพื่อบังคับฉันร้ายกาจมากตอบมาเลยได้หรือไม่ได้หนังเป็นธุรกิจถ้าถ่ายหนังแล้วไม่มีปัญหาใครอยากตัดต่อกลับไปเข้าเอาฟิล์มมาเถอะนะคนใจดำหนูดูถูกเฮียฉันทำไม่ได้รับปากได้ยังไงขนาดลูกสาวยังไม่ช่วยหนูดูถูกเฮียฉาก20เทคหนึ่งกล้องเตรียมพร้อมพร้อมแล้วแอคชั่นสะพานลอนดอนจะถล่มแล้วถล่มแล้วถล่มแล้วเพื่อนฟังส่งกุหลาบให้เขาไม่จีอยากคว้าไว้แต่ไม่เอาเพื่อนฟังตบเขาเร็วสิตบเลย
ม่จีร้องเพลงสะพานลอนดอนเจ็บจังเลยทำไมตบแรงจังแล้วส่งกุหลาบให้เฟินฟางเฟินฟางกินเข้าไปใช่กินเลยใส่ปากเลยแฮปปี้หน่อยช่างหวานชื่นเดินลงไปคัดโอเคแล้วอีกรอบนะฮะโอเคแล้วต้องเล่นอีกเหรอเทคเมื่อกี้มีปัญหาเหรอคะอ๋อไม่มีปัญหาหรอกแค่อยากให้เล่นอีกรอบนึงแต่ฉันกินกุหลาบดอกนี้ไปแล้วเนาะเฮ้ยไม่เป็นไรมีอีกหลายดอกเดี๋ยวยีโหเฮียเฮ้ยชอบเลยโอเคทุกคนทาง20เทค2ต้องเตรียมพร้อมพร้อมแล้วแอคชั่นฉาก20เทค50ไม่จีร้องเพลงสะพานลอนดอนเจ็บจังเลยทำไมตบแรงจังส่งกุหลาบให้เขาส่วนฟากินเข้าไปชื่นหน่อยหรือลงไปครับได้แล้วโอเคเลิกกองไม่ไหวแล้วขอเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะยังไงมั่งฉันกินกุหลาบไปกี่ดอกกันแน่เนี่ยฉันพาเธอไปอ้วกก่อนดีกว่าไม่ต้องหรอกฉันมียาโรคกระเพาะยังไม่ได้ให้ปากกาเขาเหรอตามมานี่ฮะผู้กำกับคืนนี้พอจะว่างไหมคืนนี้เหรอว่างสิฉันกับเฟินฟางอยากไปดูหนังหนังอิตาลีเข้าโรงเรื่องรักแท้ไร้ร่องรอยเห็นเขาว่าเสียงวิจารณ์ดีนะน่าจะใช่แล้วฉันอยากล้างฟิล์มคืนนี้เดี๋ยวฉันทำให้นี่คุณกับเธอไปซื้อตั๋วแล้วรอฉันที่หน้าโรงหนังโอเคไปเลยทำไมขนมถั่วแดงยังไม่มาไม่เป็นไรหรอกก็บอกว่าจะมาก็ต้องมาสิเราเข้าไปกันก่อนเถอะโอเคมานี่เลยขนมถั่วแดงเธอมาได้ยังไงอ่ะเราตั้งใจรอเธอกลับมารอฉันกลับมาเหรอทำไมต้องรอฉันกลับมาด้วยขนมถั่วแดงแล้วให้ฟังหมดแล้วนะสิคืนนี้เป็นไงบ้างรู้ไหมเจียจิ้นคุยเก่งมากพอดูหนังจบแล้วเราก็เดินไปคุยกันไปคุยไม่รู้จักจบจากนั้นก็ไปกินสเต็กกันดื่มไวน์แดงด้วยแล้วก็นะฉันเอาปากกาหมึกซึมที่เราซื้อวันนั้นให้เขาไปแล้วเขามีท่าทียังไงก็ขอบคุณฉันไงแล้วได้จูบกันหรือเปล่าในหนังเขาเล่นกันแบบนี้นะไม่ได้จูบหรอก
แต่ก็โรแมนติกแล้วนะตาหยงโรแมนติกเท่าเจียจิ้นครึ่งหนึ่งก็ดีสิตาหยงของเธอหน้าตายังไงเหรอว่างๆพามาให้ดูหน่อยได้ไหมแต่ว่าเขาซื้อบื้อทึมๆกลัวว่าพวกเธอจะเบื่อนี่ขอเตือนก่อนนะอย่าให้เจี๋ยเหลียนรู้เด็ดขาดแล้วเธอกับผู้กำกับสื่อเป็นยังไงได้ข่าวว่าเขาลงทุนสอนฉากเลิฟซีนเองเลยอย่าพูดมั่วๆนะฉันเกลียดเข้าไส้เลยฉันว่าถามขนมถั่วแดงเธอจริงด้วยขนมถั่วแดงแอบชอบใครหรือยังเวลาของฉันอยู่ที่กองถ่ายหมดไม่มีเวลารู้จักผู้ชายหรอกแล้วสนใจไทลี่ไหม ฉันตาต่ำขนาดนั้นเลยเหรอ งั้นต้องเป็นไม้จีแน่ไม้จีงั้นเหรอเดี๋ยวจะกระจีให้ตายเลย นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่จีเหลียนฮอลลีวูดสตูดิโอผู้กำกับนี่คือรายละเอียดที่ซ่อมหนังเมื่อวานลองดูนะเธอบอกว่าจะไปดูหนังด้วยกันนี่นะน้ำยาที่ห้องล้างฟิล์มไม่พอใช้ก็เลยไปช่วยเขาขนอ๋อดีแล้วที่เธอไม่ได้ไปทำไมเหรอถ้าไปเธอเสียงตายแน่เลยก็ไหนว่าสนุกกันมากเลยนี่นางศิลปะอิตาลีที่เธอแนะนำเนอะเล่นยังไม่ถึง10นาทีเฟิร์นฟาร์มก็หลับแล้วพอหนังจบเอาให้ฉันเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวกันเจจิ้งเปิดไวน์สักขวดดีไหมได้ฉันอยากชิมขวดนี้ได้เขาสั่งไวน์แดงแพงที่สุดในร้านแถมยังฝาดเปรี้ยวที่สุดด้วยนะพอกินอิ่มแล้วรถเมล์ก็หมดก็เลยต้องเดินไปส่งเขาที่บ้านคือหนาวมากแต่ถึงบ้านได้นอนแค่3ชั่วโมงเองเอ๊ะน่าสงสารขนาดนี้ยังจะขำอีกมีน้ำใจไหมเนี่ยฟันฟางให้ปากกาหมึกซึมได้ด้วยนี่ไม่ใช่เหรอด้ามนี้เหรอใช่แป๊บเดียวเหมือนก็ซึมเขาซื้อของเก๋มาแน่ๆเลยไม่หรอกมั้งไหนดูสิฟิล์มที่ถ่ายซ่อมล้างเสร็จหรือยังฉันอยากดูแล้วอ๋อเดี๋ยวไปดูให้น่าสงสารทั้งคืนแล้วยังมีหน้ามาขำอีกคนใจดำมาแล้วครับน้ำสับปะรด4 แก้วท่าสบายนะครับท่าสบายครับนี่วันนี้ฉันเลี้ยงเองอยู่ดีๆเลี้ยงเราดีจังเลยนะยังไม่ค่อยใจปั้มแบบนี้นะจู่ๆก็ทำดีด้วยคิดไม่ซื่อแน่แต่คือฉันไม่รู้จะบอกพวกเธอยังไงดีมาแดงผัดอีก1 แก้วมาแล้วครับนี่เท่าแก่เรามากันแค่4 คนไม่น่าจะใช่ของเราแล้วล่ะถูกแล้วล่ะวางไว้เลยค่ะขอบคุณค่ะนี่นัดคนอื่นไว้ด้วยเหรอก็นี่ทางนี้อ๋อนี่คนนี้อาหยงนะสวัสดีครับนั่งก่อนพวกเขาเป็นเพื่อนรักของฉันน่ะคนนี้เสียวหยี่เฟินฟางกับหญิงจูใช้ได้สูงยาวเข่าดีท่าทางแข็งแรงชะมัดเลยพวกเขาก็เป็นแบบนี้แหละไม่ต้องสนใจนี่รีบๆกินรีบๆไปอย่าเป็นก้อขอคอเขาอิ่มแล้วล่ะไปกันบ๊ายบายเดี๋ยวกลับบ้านดึกล่ะฮะดูแล้วรอฉันด้วยสิดีจังเลยช่วยเธอออกมาเที่ยวได้เอ๊ะแต่ว่าเที่ยวทั้งวันเลยเหนื่อยหรือเปล่านิดหน่อยนั่งพักก่อนดีไหมดีค่ะเพื่อนๆฉันก็เป็นแบบนี้แหละพี่อย่าถือสาเลยนะไม่หรอกพวกเขาน่ารักดีอ๋อกระชมพวกเขาเหรอนี่อย่าเข้าใจผิดนะฉันไม่ได้คิดอย่างอื่นเลย
ฉันล้อเล่นฉันไม่ใช่คนใจแคบหรอกนะตกใจหมดนึกว่าเธอโกรธแล้วจริงเดี๋ยวเยี่ยนไม่ได้เจอเพื่อนเก่าเลยเอางี้นะเธอกลับไปก่อนแล้วฉันจะไปหายงอะลองไม่เจอกันตั้งนานเป็นไงบ้างสบายดีนายล่ะท่านเหรอก็เหมือนเดิมลูกน้องฉันเองนายทำอะไรอยู่ค้าที่ดินแล้วมาที่แบบนี้ทำไมมีลูกน้องด้วยฉันทำงานให้เฒ่าแก่เอเชียตะวันออกมาขยายกิจการที่ฮ่องกงอยากได้ที่ดินสร้างตึกก็เลยวนมาดูแถวนี้อ๋อเฒ่าแก่กลัวว่าฉันจะมีอันตรายก็เลยจ้างบอดี้การ์ดให้ทำงานอะไรอยู่เพื่อนฉันได้เป็นตำรวจแล้วตี้เป็นจริงๆด้วยอ๋อจริงสิแม่หายไปตั้งหลายปีฉันหาจนทั่วก็ไม่เจอเรื่องมันยาวไว้เขาเล่าให้ฟังนะอ๋อนี่เบอร์โทรฉันเราสองพี่น้องว่างๆเจอกันหน่อยติดธุระไปก่อนเอาอารังทำไมช้าจังได้รูปถ่ายโพสแดงหรือเปล่าตะกะตานไปทำงานไม่เคยพลาดอยู่แล้วทุ่มทุนจังนะพักหลังแฟนตัวเองก็ได้เขาเป็นคนฉลาดใช่ค่ะทุ่มสุดตัวเลยค่ะเพิ่มเงินให้อีกสักหน่อยนะคะเฮียสงดีมากมีเงินแบ่งกันใช้สบายอยู่แล้วอาหลงจะเอามาให้แต่ว่าวันนั้นถูกสะกดรอยผมถ่ายรูปมาแล้วสองคนนี้หน้าไม่คุ้นเลยเธอคุณจะรู้จักหลงซื่อห้องประธานก็มาซีชีเรียกหาผมเหรอมาก็ดีแล้วพอดีมีงานอยากให้นายคุยกับเจียจิ้นโอ้ไม่ช่วยอะไรเหรอผมอยากใช้เวทีใหญ่จัดงานเปิดตัวหนังเรื่องขนไก่บินว่อนท่ามกลางอาทิตย์อัสดงงานเปิดตัวหนังแล้วจะเชิญใครบ้างผู้กำกับอยากเชิญสื่อและวงการทำหนังทั้งฮ่องกงและญาติพี่น้องของเขามาที่งานเปิดตัวเยอะขนาดนี้คลื่นตายนะแค่คือคลื่นแต่ไม่ถึงตายหรอกครับเฮียซื่อผู้กำกับอยากให้งานเปิดตัวยิ่งใหญ่มากแง่อยู่แล้วสารวัตรเหวินเป็นคนดังในฮ่องกงงานเปิดตัวครั้งนี้ต้องจัดให้อลังการยิ่งใหญ่เลยนักข่าวทั้งฮ่องกงต้องมาเช้าวันที่2ต้องขึ้นหน้าหนึ่งด้วยจริงไหมล่ะนี่ไอ้วันซื่อเหรออ๋อโยนหมดแล้วแน่นอนนายพูดเองนะงานนี้นายรับผิดชอบไปเลยมีอะไรก็คุยกันสองคนได้เยซื่อฝากด้วยนะครับก็มาหน้าที่ฉันไม่ต้องเกรงใจเยซื่ออย่าลืมที่พูดเอาไว้นะนี่จะจดใส่สมุดไว้เลยครับรบกวนเฮซื่อด้วยนะครับขอบคุณเสียชีหนมถั่วแดงประจัดต่อกันดูสู้นะเอ๊อะไรฉันบอกให้นายไปเอาฟิล์มกลับมาตัดเองถึงไหนแล้วล่ะผมถามมือตัดหุ่ยแล้วมันบอกไม่รู้จะตัดยังไงแถมยังจัดงานเปิดตัวซะยิ่งใหญ่โอ้พอปวดหัวเลยเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกนะนายจะตายก็ต้องจัดงานนี้ให้ดีตายไม่เป็นไรเพราะแต่ตายแล้วไม่ดีเนี่ยสิไปถึงตอนนั้นในงานเปิดตัวและโรงหนังทุกโรงจะติดโปสเตอร์นี้ฉันจะทำลายภาษาหนังแบบโบราณนำแนวคิดฝรั่งเศสเข้ามาไว้ในหนังฮ่องกงขนมถั่วแดงหนังเรื่องนี้สำเร็จได้ต้องขอบคุณเธอมากสมควรแล้วล่ะผู้กำกับ
ฉันอยากบอกว่าใช่แล้วถ้าจะใช้หนังเรื่องนี้บอกให้ทั้งโลกรู้ว่าหนังฮ่องกงไม่ใช่เศษขยะคนถ่ายหนังฮ่องกงสามารถถ่ายทำหนังที่มีศิลปะยังโดดเด่นเมื่อกี้จะพูดอะไรพูดเหรอเมื่อกี้จะพูดอะไรนะอ๋อจะสั่งข้าวกล่องนะจะกินอะไรเหรอสั่งให้เลยถ้าหนังเรื่องนี้ตีตลาดเมืองคานได้แล้วก็ฉันจะพาเธอบินไปกินถึงฝรั่งเศสเลยดีไหมดีดีสิช้าระวังหน่อยช้าช้าไม่ต้องรีบคนต่อไปมาคนต่อไปเมียโผล่มาจากไหนเนี่ยขอคุยด้วยหน่อยนะขอไปทำงานก่อนนะถามให้ยังอ่ะเขายอมยกฟิล์มให้เราไปตัดเองหรือเปล่าเขาเห็นเป็นของรักของหวงจะไปชิงรางวัลที่เมืองคานด้วยจะให้พูดยังไงอ่ะนี่เดี๋ยวเธอก็เคยดูหนังแล้วเราไปแปดตื่นยังฉายไม่จบเลยแถมยังจะจัดงานเปิดตัวซะยิ่งใหญ่เช่นตัวผู้ชมดูแล้วจะถอนขนเขากลายเป็นไก่หัวโล้นแต่ไปบอกเขาว่าหนังเขาไม่ได้เรื่องเขาจะรับได้เหรอฉันกลัวว่าหนังเรื่องแรกจะกลายเป็นหนังเรื่องสุดท้ายอะสิเจ๊แดงมีแต่เธอที่จะช่วยได้นะช่วยหน่อยเอ่ยปากไม่ได้จริงๆมีทางอื่นอีกไหมเอ่ยปากไม่ได้ลงมือฮะรับปากแบบนี้ก็ดีแล้วไม่รบกวนการทำงานแล้วนะเอาอะไรอ่ะเข้ามาลุงฉวนเก็บข้าวของไปไหนครับหัวแดงหาว่าลุงชอบตกปลาจะไปเฝ้าสอนอประตูน้ำเหมือนสงสารคนอังกฤษเด้งลุงแน่ๆครั้งก่อนผมบู้วามเองขอโทษครับลุงฉวนใครทำคนนั้นรับผมจะไปคุยกับเขาเองไม่ต้องไปหาเขาหรอกแต่ยังมีเวลาต่อกรกับเขาอีกตั้งเยอะทำไมครับลืมไปแล้วเหรอครั้งก่อนได้ทำให้เรื่องบานปลายเขายังยอมปล่อยนายฉันรับปากเขาเป็นหนี้บุญคุณเขาอยู่งานนี้ฉันใช้หนี้สั่งให้นายไปอยู่กับเขาไม่ได้ให้ตายผมก็ไม่ปล่อยอย่ามากก็แค่ลาออกงานนี้คนอังกฤษเชื่อฟังหวนสงแปลว่าถูกเขาจับหางไว้ได้แน่เขาจะแกล้งนายหนีไปสุดล่าฟ้าเขียวก็ขุดนายออกมาจนได้แล้วให้ผมทำไงภูเขาเขียวยังอยู่ไม่กลัวไร้ฟืนเผานี่บางวันก็ไปหาฉันตกปลาคันเบ็ดอันนี้ฉันให้นายฉันแก่แล้วได้เวลาส่งต่อแล้วถ้าอยากตกปลาใหญ่มันต้องใช้เวลาหน่อยโชว์โอกาสฝึกความอดทนไปด้วยฉันกวนฉวนไม่เคยดูคนผิดขอแค่ไม่ลืมว่าอุดมการณ์คืออะไรบางครั้งที่ปลาติดเบ็ดมันอาจจะไม่หิวมันอาจจะโลภมากเกินไปเอาล่ะฉันไปก่อนนะลุงฉวนไม่ต้องส่งหรอกกลิ่นแบงค์500ด้วยไหมครับอย่าปากดีนะเปิดประตูครับงานที่สั่งให้ทำเรียบร้อยหรือยังผมทำตามที่คุณบอกแล้วยายกวนฉวนไปเฝ้าประตูน้ำพอใจแล้วใช่ไหมเยี่ยมแล้วฟิล์มล่ะฟิล์มล่ะตั้งใจว่าจะส่งฟิล์มไปที่อังกฤษให้เมียนายเก็บไว้ดูเล่นเหมือนสงสนุกพอหรือยังฉันอยากเล่นใหญ่กว่านี้เมื่อก่อนแบ่งเงินนาย6ฉัน4นับตั้งแต่นี้ฉัน8นาย2เอานี่ไปให้ตั๊กตาลเจ้าสงช่วงนี้หลงซื่อตามติดตั๊กตาลจาเลยแล้วจะชิงลงมือก่อนแต่การหลงซื่อเลยดีไหมมันอ้วนขนาดนั้นมีปีก็บินไม่ไหว
เราให้อ้วนซื่อข้าตะกะตานเรานั่งอยู่ข้างๆรอดูหนังก็พอเฮียสงหลักแหลมครับฝีมือทำกับข้าวของเธอเยี่ยมมากเลยแม่ครัวที่บ้านมาเก๊าทำตั้ง30กว่าปียังสู้เธอไม่ได้เลยชมกันขนาดนี้กดดันจังคราวหน้าไม่อร่อยแย่แน่มั่นใจในตัวเองหน่อยนี่ดูฉันสิฉันมั่นใจในความสามารถของตัวเองฉันไม่เชื่อพวกนอกวงการวิจารณ์หรอกนะแน่นอนแน่นอนอ๋อฉันมีความคิดนะคิดอะไรอีกฉันรู้สึกว่าชื่อเฮ่อเจจิ้นเนี่ยฟังดูแล้วไม่เหมือนชื่อผู้กำกับใหญ่เลยฉันอยากเปลี่ยนชื่อชื่ออะไรเหรอเฮ่อเจียเว่ยเก่งเกินไปมั้งงั้นก็ซ้อมลงมาหน่อยเฮ่อจิงไม่ได้ชื่อเหมือนคนอ้วนเลยชื่อแต่อ้วนซื่อยังดีซะกว่าไอ้อ้วนซื่อเปลี่ยนชื่อต้องเป็นไอ้อ้วนจิงโถเอ้ยจะเปลี่ยนชื่อทำไมคนเราต้องเป็นตัวของตัวเองชื่อเฮ่อเจียจิ้นดีสุดแล้วอืมพูดถูกนะตามใจเธอให้เกียรติขนาดนี้ต้องตบรางวัลหน่อยแล้วว้าวขอบใจนะเดี๋ยวเธอน่ะเอาแบบก๊อปปี้ไปล้างฟิล์มเลยนะเพราะว่าฉันไปล้างไม่ทันมีงานเปิดกล้องได้เลยเยอะมากเอาไปไหวไหมเดี๋ยวเอารถมาขนน่ะอ๋อเหนื่อยหน่อยนะฉันไม่เกี่ยวนะนายใช้ฉันเองฝันร้ายมักยานหลานใหญ่ถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะมาแล้วโอ้มาแล้วโอ้ยขนมาหมดแล้วเหนื่อยหน่อยนะลูกนะรับปากก่อนให้ช่างตัดต่อตัดดีๆหน่อยได้ถ้าเขาตัดไม่ดีฉันตัดมันเองอะไรอีกอ่ะชื่อผู้กำกับต้องตัวใหญ่ๆได้รับรองเอาเบอร์ใหญ่ของแม่ไก่อะไรอีกอ่ะเจ๊แดงอย่าตัดเยอะนะเดี๋ยวผู้กำกับจะเสียใจได้ถ้ามันอยากตัดเยอะให้มันตัดฉันนี่นะวันนี้อะไรอีกหรอไปจะมีคนเห็นไปเลยเคไปเห็นแต่ปากแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรถือว่าเราไม่รู้เรื่องเสียมาแล้วได้ฟีมาเรียบร้อยไอ้อ้วนซื้อฉันบอกแล้วนายทำได้เอาจริงนะเสียนะจะตัดก็ยั้งมือบ้างอย่าตัดให้มันสั้นเกินไปถ้าฉายไม่ได้ขึ้นมาขาดทุนยับเยินอีกนะรู้แล้วฉันเคยหลอกนายเหรอไม่ค่อยเท่าไหร่อาทิตย์ละ 2-3 รอบเสียโอ้เอ้ยพูดมั่วซั่วไปทำงานไปนี่อย่าตัดสั้นเกินไปนะรู้ผมไม่ยอมนะเสียรู้นะมือตัดหุยฉันเสียชีนะรีบเอาฟีไปตัดเลยแล้วเข้านะฮะจริงๆแล้ววันนี้ฉันน่ามีนัดกับหนุ่มๆแล้วนะแต่เห็นแก่เป็นคุณไปดิ่งเนื้อใต้แสงเทียนได้นะอยากไปเหมือนกันแต่ว่าต้องถามแฟนฉันก่อนเชื่อมีแฟนแล้วก็ไม่บอกปล่อยให้มันโน่อยู่ได้เฮ้ยอย่าแดงอย่าม่วงอย่าข้ามมันแรงแล้วก็คือทั้งหมดนี้ฉันซื้อมาครบแล้วเธอไม่ต้องซื้อนะจุนายมีคนแซ่ถามมาหาน่ะแต่ว่าเขามีแฟนแล้วนะสิลูซื้อวันนี้ให้กลับบ้านเร็วอยู่ดีๆทำไมใจดีจังโถ่เอ้ยฉันซื้อของมาจนครบแล้วเธอไม่ต้องทำงานแล้วกลับเลยก็ได้บาย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 มีแฟนแล้วก็ไม่บอกว่าไงมีอะไรไม่ทราบ
ได้ข่าวว่าคุณเป็นนักสืบมืออาชีพอยากให้ช่วยตามหาคนชมเกินไปแล้วจะให้หาใครอาจารย์ฉันถางเว่ยถางเว่ยตายไปแล้วศพลอยอยู่กลางทะเลไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เหรอไม่ได้อ่านนะเป็นไปได้ยังไงอาจารย์ฉันเป็นบ้าไปแล้วจะล่วงเกินใครได้ไงนายเป็นลูกศิษย์ของเขาเขาล่วงเกินใครบาดหมางกับใครไม่มีใครรู้ดีไปกว่านายแต่ฉันคิดว่าที่น่าสงสัยน่าจะเป็นสองคนนี้จะเอายังไงก็ไม่เอายังไงในอดีตพวกนายแปดพยัคฆ์แห่งสำนักกลโกงต่างคนต่างมีความสามารถรุ่นหลานอยากเปิดหูเปิดตาสักหน่อยฉันไม่มีเวลาคุยกับพวกหนูแมลงสาบนายก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนร้ายไงตอนนี้ฉันให้โอกาสนายเล่นกับฉันหนึ่งตานายชนะฉันยอมไปมอบตัวที่โรงพักแต่ถ้านายแพ้ต้องทำตามกฎกลโกงจะบอกความลับให้นะถ้าวันนั้นนายกับไอ้อ้วนไม่สะกดรอยตามเขาฉันก็ไม่รู้ว่าอาจารย์แกล้งบ้าหลบหน้าฉันฉันต้องขอบคุณพวกนายแทนอาจารย์ที่ช่วยส่งเขาถึงฝั่งเฮ้ยเอายังไงฮะเล่นกันได้หรือยังการเปิดกล้องรักเขาจูบเขาฆ่าเขานี่ได้มามาแล้วยินดีด้วยค่ะมาค่ะครับครับดินอะไรแบบนี้เลยครับเขาเองครับครับขอถ่ายด้วยคนเลยขอถ่ายด้วยคนนะพระขออีกใบหนึ่งขอโทษทีนะตอนนี้ถ่ายรูปสามคนอยู่นายรอก่อนนะถ่ายต่อเลยค่ะครับมองกล้องเลยครับอ้าวผู้กำกับสือถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยมองกล้องเลยครับมองกล้องเลยครับยิ้มหน่อยครับแนบแนบไปหน่อยครับแนบแนบจูบยิ้มจีบหน่อยครับยิ้มอีกนิดครับมองกล้องนิดแนบแนบสวยงามทุกท่านครับทุกท่านยินดีต้อนรับนักข่าวทั้งหลายที่มางานเปิดกล้องได้เวลาแล้วสับหมูย่างก่อนเลยมาขึ้นมาบนเวทีเลยถ่ายไว้สับหมูย่างร้องร้องช่วยกันช่วยกันหูตัวนี้ลื่นมากเออเอาละเอาละฮะจับให้สุดเลยจีนันนี่ชาวต้องกล้าเอ็งเองรวยนะรวยขอเชิญพุ่มกับสื่อแนะนำหนังเรื่องใหม่นะครับยินดีต้อนรับสู่งานเปิดกล้องรักเขาจูบเขาฆ่าเขาภาพยนตร์เรื่องนี้เราเป็นเกียรติมากที่ได้เสียชีก็เพียงหัวลงทุนแล้วเราได้เรียนเชิญคุณสู้ชิวมาเป็นดารารับเชิญในหนังด้วยนะครับเรียนเชิญคุณสู้ชิวครับสวัสดีค่ะครั้งนี้ฉันดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับสื่อนะคะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเยี่ยม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 มากเชียวผมกับเฮียหัวก็เหมือนกันยินดีให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ๆครั้งนี้จึงให้เกียรติดาวรุ่งที่กำลังมาแรงคุณหมิงจูเป็นนางเอกของผมขอให้ทุกคนสนับสนุนด้วยนะครับสนับสนุนอยู่แล้วแม่ผู้กำกับสื่อครับไม่ทราบใครเป็นพระเอกครับเนี่ยสำหรับพระเอกตอนนี้ยังเลือกไม่ได้เพราะคนที่ผมต้องการเพราะทุกคนเห็นแล้วจะคิดว่าเขากับหมิงจูเป็นคู่สร้างคู่สมกันเลยสำหรับบทพระเอกผมคิดว่านอกจากตัวผมเองไม่มีใครให้ความรู้สึกนั้นได้แน่นอนพุ่มกับสื่ออย่าล้อเล่นนะนักข่าวตกใจหมดแล้วในเมื่อทุกคนอยากรู้กันแล้วคุณบอกทุกคนไปเลยว่าพระเอกเรื่องนี้เป็นใครใช่ใครอะเอาละทุกคนเหนื่อยมากค่ะความจริงแล้วเราได้คัดเลือกพระเอกไว้ตั้งนานแล้วนั่นก็คือซูชิฮะโอ้โหเนี่ยนะมามืดไหนผมเหรอขอบ
คุณเฮียซื่อไม่ต้องอิจฉาหมาดีแล้วนะสุชีคุณรับบทเป็นคู่รักกับหมิงจูแล้วจะเล่นนอกบทกันด้วยหรือเปล่าครับแบบนี้มันจะเป็นแฟนกับหมิงจูตั้งนานแล้วในบทไม่ค่อยชอบชมนักบทผมอยากเล่นเป็นแฟนของหมิงจูในหนังตั้งนานแล้วล่ะครับจริงเสียงหนังไม่ต้องแล้วคุณหมิงจูแล้วครับสุชีใช่เจ้าชายขี่ม้าขาวของคุณหรือเปล่าครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสบตาเท่านั้นอย่าคิดมากกันสิคะพวกเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพต้องเล่นเต็มที่อยู่แล้วแต่พอผู้กำกับบอกคัดก็จะกลายร่างจากคู่รักเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะโอ้ยมันเป็นแบบนี้เองใจหมดขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงถ่ายต่อได้เลยค่ะเชิญค่ะใกล้ๆต้องนี้ก็ไม่ครับถ่ายด้วยกันถ่ายด้วยกันถึงก็มีครับต้องมีครับกันหน่อยที่คิดเป็นแบบต้องนี้ด้วยค่ะต้องนี้ครับขอบคุณครับของกินตั้งเยอะแยะมาแย่งของฉันทำไมเนี่ยเฮ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันอยากกินน่องไก่ของเธอถ้าอยากกินเหรออ้าวฉันป้อนใครอยากกินน้ำลายนายยะเสี่ยวเยี่ยนไปกินอย่างอื่นเถอะเนี่ยนี่ว่าฉันป้อนน่องไก่ผู้หญิงทุกคนหรือไงเห็นหล่ออย่างนี้ก็เลือกนะมาเจ๊เดี๋ยวเฮียซื้อชอบป้อนน้องไก่เหรอป้อนฉันหน่อยไม่อย่าเลยฉันไม่กระลายอ่ะวะผมป่วยอยู่เดี๋ยวเฮียจะป่วยด้วยเฮียซื้อมีโทรศัพท์ครับบอกเขาเดี๋ยวเขาโทรมาใหม่ฉันยุ่งอยู่โรงพยาบาลโทรมาแล้วครับอาการนี้เป็นไม่นานนะครับถ้ากินยาต่อเนื่องสามารถหายได้ลูกซื้ออ๋อเรื่องเป็นไงบ้างยังผ่าตัดอยู่เลยค่ะทำไมเป็นแบบนี้มีชายสองหญิงสองมาที่สำนักงานเจ้านายบอกว่าพวกเขามาหาถางเว่ยรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครมีคนหนึ่งชื่อตั๊กกะแตนหน้าตาหล่อดีเสียดายมีเมียแล้วนี่ยาซื้อมาแล้วเหรอลูกผู้พี่เขยเป็นไรอ่ะนิ้วอ่ะนิ้วขาดไปนิ้วนึงไม่ต้องตื่นเต้นหรอกไม่ต้องห่วงไม่ไล่ออกหรอกไล่ฉันออกจะกล้าสู้หน้าลูกผู้พี่เหรอคะไปรอข้างนอกไปนี่อย่าคุยกันนานล่ะลูกซื้อบอกว่าตั๊กแตนมาหาหน่ายเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นบ้ามาถึงก็ให้ใช้กฎกลโกงเล่นกับมันถ้ามันแพ้จะไปมอบตัวที่โรงพักยอมรับว่าเป็นคนฆ่าเอาเว้ยสุดท้ายก็เป็นแบบนี้ไงมันบ้าไปแล้วจริงเฮียซื่อฉันน่ะไม่เอาไหนแก้แค้นให้พี่เว่ยไม่ได้เขาเขียวยังอยู่ไม่กลัวไร้ฟืนเผาที่สำคัญเก็บชีวิตไว้เล่นกับมันก็พอเทคนิคของตั๊กแตนเก่งกว่าพี่เว่ยอีกมันต้องมาหาเฮียแน่ระวังด้วยนะรู้อยู่แล้วรู้แต่มันจะไม่มาไปลูกผู้พี่เขยโดนฟันแบบนี้เจ็บมากใช่ไหมอยากรู้ก็ลองดูสิแต่เมื่อกี้ไม่เห็นร้องเสียงดังเลยอ่ะแล้วใครให้เธอสวยกว่าเมียเขาเล่าเขามาจัดการเธอแล้วน่ะล้อเล่นแบบนี้ไม่ต้องกลัวตามเราไม่ทันประสาทแล้วเขาขับรถเราเดินเอาข้าพวกคุณก็พออย่ามายุ่งกับฉันล่ะอุบปากไปเลยลูกพี่ไม่ตามเหรอคะไม่ต้องรีบสูบบุหรี่ให้หมดก่อนออกรถไปเลยลูกพี่รถขยับไม่ได้ขยับไม่ได้เลยลูกพี่อย่างแบตแต๋เลยตามไปลูกเศรษฐีหนังเรื่องนี้เจ้าของรางวัลตัดต่อยอดเยี่ยมมาตัดก็ตัดไม่ได้แล้วเอาไงผมว่านะเผาทิ้งไปเลยฮะพูดใหม่สิเผาทิ้งไปเลยไ
ไปคืนให้แล้วนะโอ้ยห้องตัดต่อฮะขนไก่บินว่อนไว้ฮอลลีวูดภาคพินให้ให้เล่ชื่อละยาวก็เฟย์พอให้ลูชินคุยให้ตายลูชินลี่เอาชินคุยเอาชิน